่งปันความรู้โดยสวัสดีครับต้อนรับทุกคนครับกลับมาเจอกับเรา2คนแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครับในรายการ Admission Gang เราจะมาอัปเดตข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษาค่ะใครมีคำถามใครมีปัญหาเราจะหาคำตอบมามอบให้ครับมุ่งสู่คณะในฝันไปกับรายการ Admission Gang อยู่กับผมวีระวีโรจน์ครับและพี่ณัฏฐี ธัญนันท์ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้น้องๆคงวางแผนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเลือกอันดับ Admission แต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังพอมีเวลากันอยู่ครับซึ่งตอนนี้นะคะก็มีหลายที่ที่เขาเปิดรับสมัครให้น้องๆเนี่ยเข้าไปสอบรับตรงกันถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ลองไปดูแล้วกันเนาะครับผมใครที่กำลังจะเลือกมหาวิทยาลัยเลือกคณะเนี่ยขอให้ติดตามที่เราต้องการตามที่เราอยากจะเรียนกันแล้วกันนะครับเย้ปังๆเลยนะคะน้องๆคะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามานำเสนออีกเช่นเคยถูกต้องแล้วครับนัตตี้เป็นข่าวนะครับจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐ.นั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมกันอยู่ครับโดยเน้นการเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษานะคะก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์และใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างไพเราะถูกต้องค่ะครับผมซึ่งจะส่งเสริมนะครับให้เยาวชนเนี่ยได้ลึกซึ้งถึงเรื่องของความกตัญญูความซื่อสัตย์ความพอเพียงความรับผิดชอบแล้วก็อุดมการณ์คุณธรรมครับโดยเริ่มพัฒนานะคะจากครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารนะคะเพื่อให้สามารถถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมสู่นักเรียนในรั้วสถานศึกษาได้ค่ะเพื่อที่จะสร้างเด็กครับผมสร้างเยาวชนที่มีทั้งคุณภาพเรื่องของการศึกษาแล้วก็การเป็นคนดีด้วยครับโดยปีการศึกษา2560นะคะจะมีโรงเรียนในสังกัดสพฐ10,000แห่งนะคะเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยค่ะและจะขยายผลการดำเนินงานนะคะให้ครอบคลุมมากกว่า 30,000 แห่งเลยทีเดียวนะคะครับผมถ้าเกิดว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จนะครับผมแน่นอนว่าทรัพยากรเยาวชนของเราที่เป็นนักศึกษานักเรียนนี้เนี่ยจะมีความเก่งเรื่องของวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมด้วยใช่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยเนาะใช่แล้วครับผมนะฮะทีนี้เรามาต่อกันที่ข่าวค่ายข่าวกิจกรรมกันบ้างครับค่ายนี้นะคะเหมาะมากเลยค่ะสำหรับคนที่อยากจะเป็นเภสัชนั่นก็คือค่ายสารฝันฉันอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่11ค่ะค่ายนี้จะเป็นยังไงตามพี่วีมาดูกันเลยครับค่ายสารฝันฉันอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่11นะครับจัดโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาชวนน้องม.ปลายที่สนใจใคร่รู้เกี่ยวกับการเป็นเภสัชกรครับแล้วก็การเรียนเภสัชนะครับมาร่วมในค่ายนี้ที่จะเปิดโอกาสให้น้องเนี่ยได้ทำความรู้จักกับคณะเภสัชศาสตร์ให้มากขึ้นในค่ายนะครับมีกิจกรรมที่มอบทั้งสาระความรู้และก็ความสนุกสนานมากมายครับเช่นการแนะแนวสาขาวิชาของคณะเรียนรู้ถึงกระบวนการว่ากว่าจะมาเป็นยาเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ครับและที่พลาดไม่ได้เลยน้องๆจะสามารถได้ทดลองทำยาด้วยมือของน้องกันเองด้วยกิจกรรมนี้ครับมีความสุขรออีกเพียบเลยน้องๆจะได้กลับบ้านพร้อมกับความรู้รวมถึงมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นด้วยครับกิจกรรมจะมีขึ้นวันที่27-30พฤษภาคม2560แบบทั้งคืนใครสนใจสามารถคลิกไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับใน facebook.com/ค่ายสารฝันฉันอยากเป็นเภสัชกรขีดครั้งที่11ขีดฟาร์มาซีทวิภพครับใครที่สนใจนะคะอยากจะเป็นเภสัชกรค่ายนี้ค่ะต้องไปแล้วล่ะค่ะใช่ครับและสำหรับคนที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของข่าวรับตรงนะคะวันนี้เรานำมาอัปเดตกันแล้วรับตรง60เปิดหลายที่ครับจะมีที่ไหนกันบ้างติดตามกันเลยครับรับตรง60มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายภาคพิเศษนะครับผมวิทยาเขตกำแพงแสนน้องจะต้องใช้คะแนน O-net ครับภาษาอังกฤษนะครับผมซึ่งต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ16คะแนนหรือจะใช้คะแนนแกดภาษาอังกฤษก็ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งจะต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ24คะแนนครับผมแล้วก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยรับสมัครวันที่20มีนาคมถึง20มิถุนายน2560ไม่ระบุจำนวนรับครับรับตรง60สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจหลักสูตรนานาชาติรอบที่2ต้องมีผลคะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ SATTOEFL IELTS เป็นต้นและสอบสัมภาษณ์เปิดรับสมัครวันที่23มีนาคมถึง15พฤษภาคม2560ไม่ระบุจำนวนรับค่ะรับตรง60มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศิลปกรรมศาสตร์ประเภทรับตรงเพิ่มเติมครับผมจะต้องมีคะแนน GPAC นะครับไม่ต่ำกว่า 2.00 มีการสอบทฤษฎีและสอบปฏิบัติความถนัดเฉพาะสาขาวิชานะครับผมรวมไปถึงมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยรับสมัครตั้งแต่วันที่10เมษายนครับถึง9พฤษภาคม2560จำนวนรับ60คนครับรับตรง60มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติต้องมี GPAC 5เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ค่ะเปิดรับสมัครวันที่5เมษายนถึง1มิถุนายน2560จำนวนรับ30คนค่ะ
เราสามารถติดตามข้อมูลนะครับเรื่องของเกณฑ์การรับสมัครแล้วก็คุณสมบัติกันได้ครับติดได้เลยครับใน truepluckpanya.com รวมถึงแฟนเพจ Facebook ด้วยครับที่ปลุกแอดมิชชั่นครับรวมถึงฝากการติดตามข่าวสารรับตรงปี60แบบรวดเร็วทันใจได้ที่ Official Line นะคะครับ @plukadmissions ค่ะอย่าลืมเติมแอดข้างหน้าด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เจอใช่แล้วครับผมอ่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมใครกำลังข้องใจเกี่ยวกับการเลือกไม่ได้เลือกแฟนเลือกผู้ชายนะแต่ว่าเป็นการเลือกอันดับ Admission ครับไม่ใช่ใช่นี่ก็แบบว่าข้องใจเกี่ยวกับเรื่องอันดับ Admission ทำไมพี่วีต้องมองน้องนัตตี้เป็นคนอย่างนี้เอาเป็นว่าช่วงหน้าถ้าเกิดใครข้องใจแบบพี่นัตตี้นะคะพบกันช่วงหน้าค่ะแล้วนะคะในรายการ Admission Scam ใช่แล้วครับผมและในช่วงเวลาประมาณนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยกำลังกดดันครับเกี่ยวกับการเลือกอันดับ Admission ครับน้องหลายคนก็ลังเลแบบโอ๊ยทำไงดีเลือกไม่ได้ให้ฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกไม่ได้เลยครับผมนะและแอดแก๊ง60ของเราก็อยู่ในสภาวะนี้เหมือนกันคือยังตัดสินใจไม่ได้ว่า4อันดับ Admission จะใส่อะไรลงไปบ้างดีเพราะใส่พลาดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับถูกต้องแล้วค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเราเลยจะพาน้องๆไปหาเทคนิคการเลือกอันดับค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจพบกับเขาได้เลยนะครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อุตส่าห์มาถึงที่เซ็นเตอร์พี่เลยนะเป็นไงบ้างหน้าดูยิ้มย่องหม่องใสขึ้นนะหลังจากประกาศคะแนนวันแรกได้ข่าวว่านั่งหมดแรงบนตั่งทองเลยทีเดียวเลือดอาบหน้าเลยใช่ไหมพอเห็นคะแนนนี่คือเลือดอาบแล้วนอนหมดแรงเนี้ยนะไม่เป็นไรอาจจะมีสติดีขึ้นละก็มาวางแผนเนาะนะฮะพี่ว่าการจัดอันดับเนี่ยเป็น strategy อันหนึ่งที่สำคัญมากคือสอบเสร็จแล้วอ่ะคะแนนออกมาดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่ก็ต้องจัดอันดับให้ติดอ่ะนึกออกไหมนะคะนะการจัดอันดับไม่ดีมีพลาดสูงเลยนะฮะเท่าที่ดูคะแนนออกมาคือของเราเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเราโฟกัสที่วิทยาศาสตร์สุขภาพถูกไหมถือว่าโฟกัสวิทยาศาสตร์สุขภาพก็ง่ายละเพราะว่ามันจะมีแพทเทิร์นในการจัดแบบเดียวนะอย่างบางคนเนี่ยโอ้ยถ้าเลือกแบบนิทงนิเทศเนี่ยมันจะมีการจัดหลายแบบอันนี้จะเริ่มยากละยิ่งยากเข้าอีกคะแนนนี้ออกมาอยู่ที่ 15,068 คือไม่สูงมากนะเข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องนอนหมดแรงเลือดอาบหน้าบนตั่งทองเท่าที่โฟกัสมาที่เราเลือกมาพี่ตอนแรกที่ส่งมาหลังวันสอบนี่ครับมันจะโฟกัสที่พยาบาลเป็นหลักแล้วก็เป็นรามาขอนแก่นมอบุรพาแล้วก็แม่ฟ้าหลวงเท่าที่พี่ก็ดูค่ะของมุกเนี่ยติดลบทุกอันเลยใช่จริงๆเนี่ยต้องพูดอีกก่อนว่าเว็บพวกนี้ค่ะเชื่อถือได้ประมาณ 60-70%มันเริ่มมีการพูลลิ่งข้อมูลคือเด็กส่งคะแนนเข้าไปพูลลิ่งในเว็บไซต์ถูกไหมเว็บไซต์ก็ประจักษ์ออกมาเป็นเหมือนเอาสติเอาคะแนนเวทน้ำหนักมาช่วยมันก็จะมีความแม่นยำขึ้นแต่คดีกรรมก็จะเกิดภาวะการเทคือสมมตินะคณะนี้มีคะแนนโดดสูงใช่ปะทุกคนก็ไม่กล้าเลือกเลยทุกคนทำพูลลิ่งจากเว็บเดียวกันมันก็ไปกองกันอีกคณะหนึ่งคะแนนมันก็อีกคณะที่เคยสูงก็จะโดดลงมาเออมันก็จะแกว่งโอเคไหมส่วนตัวพี่ก็ยังคงเชื่อถือได้นะคือเราใช้เชื่อถือได้แต่ก็ไม่ใช่แบบ 100%เพื่อไปปัดความหวังตัวเองเนี่ยบั่นทอนนะคะถ้าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ก็จัดอันดับแล้วก็ไหว้พระทำบุญนะคะนะก็อย่างนี้ก็แล้วกันส่วนตัวพี่อ่ะพี่ยอมเสี่ยงคืออย่างนี้เพราะมันเป็นพยาบาลด้วยนะคะเนื่องจากหลายมหาลัยอย่างพยาบาลเนี่ยเขามีรับตรงเยอะตอนนี้ก็ยังเปิดรับตรงเรื่อยๆรับตรงเนี่ยเป็นหนึ่งใน strategy ที่เราทำแล้วได้เปรียบคะแนนรับตรงโดยเฉลี่ยจะต่ำกว่าคะแนนAdmissionเพราะไอ้ท่านเด็กส่วนมันจะทุ่มเลือกกันเนี่ยหรอปะแต่รับตรงมันจะแบบคัดกรองบางส่วนอะไรเงี้ยมันก็คะแนนจะต่ำกว่าหน่อยนะฮะเรามีโอกาสรับตรงเคลลิ่งเฮาส์ก่อนฉะนั้นช่วงนี้พี่ว่าสเตจี้ที่1คือโฟกัสรับตรงก่อนคะแนนเรามันห่างค่อนข้างเยอะเงี้ยก็ต้องไปลุ้นรับตรงก่อนเนี่ยหรอไหมนะคะแล้วก็อยากให้ปรับนิดนึงคืออย่างนี้ในความเห็นพี่อ่ะไอ้ตัวที่ติดบนเนี่ยยังเก็บไว้ได้ตัวที่ติดอ่ะยังเก็บไว้ได้บ้างแต่ควรจะมีตัวที่เบากว่านี้มาเสริมเข้าใจความหมายไหมไม่ใช่ติดลบรวดเดียว3อันดับอาจจะติดลบ3อันดับแรกอันดับ4ขอให้บวกมานิดนึงเนี่ยหรอไหมบวกมาหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะลองดวงหมุนดูคณะข้างเคียงที่ไม่ใช่พยาบาลคือบางครั้งพยาบาลแทนมันสูงถูกปะอาจจะหมุนไปข้างๆเช่นวิทยาลัยอย่างเงี้ยที่เบาลงมาซอฟลงมาหน่อยนะคะอย่างแนะนำก็จะเป็นมสวหรือมทอเงี้ยวิทยาศาสตร์การกีฬามสวมทก็อาจจะติดบวกขึ้นมาหน่อยแอบลองคำนวณเล่นๆให้ติดบวกหน่อยอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยหรอปะคือติดอาจจะติดบวกมาหน่อยสักตัวนึงอีก3ตัวใช้คงเดิมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยพอไหวแล้วก็ลองเอารับตรงช่วยก็มีโอกาสมากขึ้นพี่ว่าถ้าไม่พลาดอะไรโอกาส890อยู่ในมือถ้าพลาดจริงๆแบบว่าคะแนนมันจะสูงปี๊ดเลยเนี่ยจากสถิติเท่าที่ดูคะแนนนะค
ือคะแนนมันก็ไม่ได้โดดมากคือแน่นอนค่ะตัวแผ่นเนี่ยมีโดดขึ้นมานิดนึงแต่ที่ว่าไม่ได้สาระสำคัญนะไม่ได้สาระสำคัญว่ามันจะให้คะแนนภาพรวมหมดโดดขึ้นหมดนะคะนะส่วนจีพงจีแพดก็เหมือนเดิมทุกปีอยู่แล้วไม่ได้ปรับอะไรโอเน็ตก็ไม่ได้ปรับงั้นส่วนคะแนนก็จะโดดนิดๆหน่อยๆในความเห็นพี่นะแล้วก็ในกลุ่มพวกนี้มันไม่ได้แบบคะแนนที่แบบมันคะแนนไม่ได้เหวี่ยงเยอะนะประมาณนี้ตัวพี่ว่าอ่ะเซอร์จี้ของเราก็คือหนึ่งไปเคลียร์รับตรงก่อนเผื่อรอดอันที่สองคือว่าปรับหน่อยปรับหน่อยนะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวช่วงนี้ใกล้ๆอะค่ะตอนที่เขาปล่อยกำหนดการจริงๆอะนะคะมันจะมีการพูลลิ่งแบบจริงจังซิมูเลเตอร์จริงจังอันนั้นเอามาลองอีกทีนึงได้แล้วปรับเซอร์จี้ตลอดนะระหว่างนี้ก็ทำใจทำบุญทำใจทำบุญวางแผนแล้วนะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ปรับตามสถานการณ์ไปเนาะวันนี้มาคนเดียวเลยเหรอมาคนเดียวค่ะแล้วเพื่อนไปฝากคะแนนมาไหมก็ฝากมาค่ะฝากมานะก็สำหรับเพื่อนนะคะอย่างของหนุ่ยเนี่ยนะที่ฝากมาหนุ่ยเนี่ยเลือกวิศวะหมดเลยมันมีติดอย่างนึงคือเขาเลือกวิศวะเคมีคะแนนมันจะสูงนิดนึงสูงกว่าอย่างอื่นคะแนนหนุ่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดนะไม่ได้แย่นะคะเพียงแต่ว่าอันดับที่เขาอยากได้คือจุฬาเนี่ยมันห่างไปพอสมควรคือจุฬาไม่เคยต่ำกว่า 20,000 แล้วนานาจะต่ำกว่า 20,000 สักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆในความเห็นพี่ถ้าพี่เป็นหนุ่ยอยากให้จุฬาพี่ก็จะเอารอบรับตรงซะด้วยซ้ำเพราะมันรับเยอะกว่ารอบแอดมิชชั่นแต่เขาประกาศไปแล้วประกาศไปแล้วไงหนุ่ยมันหลุด ประเด็นคือมันหลุดไงประเด็นมันหลุดก็ต้องมารอบมิชชั่นรอบมิชชั่นก็จะโคตรขิมกว่ารอบรับตรงนี่แหละคือปัญหานะคือรอบรับตรงมันจะค่อนข้างคะแนนมันจะคือต้องยอมรับว่ารอบตรงมันจะง่ายกว่ารอบแอดมิชชั่นพี่มองว่าอย่างตัววิศวะเบอร์3เบอร์4เลือกคือลาดกระบังบางมดเนี่ยค่ะคะแนนมันค่อนข้างถึงแล้วล่ะมันไม่น่าจะพลาดเยอะคือถึงหลุดลาดกระบังก็ยังมีบางมดพี่ว่าของหนุ่ยไม่ได้มีหาหรอกอาจจะได้เกษตรด้วยซ้ำเพราะมันผ่านแค่หลักร้อยแล้วส่วนใหญ่คะแนนพวกนี้มันแกว่งแบบ 30,000 มันแกว่งอยู่แล้วนะมันแกว่งหนีแกว่งเข้าอยู่แล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นพี่ว่าไม่น่ามีปัญหาของหนุ่ยนี่ค่อนข้างสบายใจอย่างน้อยคือถึงไม่ได้จุฬาก็มีที่เรียนอ่ะนะคะนะแต่เค้กเนี่ยทำพี่ปวดหัวคืออย่างนี้ของเค้กเนี่ยจะเริ่มยุ่งยากนิดนึงคือมันมี2แบบให้คำนวณแพท5อย่างเดียวกับแพท5ผสมแพท1 2 3แพทอื่นอ่ะคือแพท5เป็นหลักหรือแพทผสมส่วนตัวพี่อ่ะพี่เชียร์ให้เค้กอ่ะใช้ระบบแบบแพท5อย่างเดียวเพราะตัวเค้กอ่ะได้แพท5 185คือเยอะละเข้าป่ะแต่แพท1เค้กได้56เงี้ยมันก็อ่ะพอไปรวมใช่ไหมมันกลายเป็นน้ำหนักกลายว่าเฉลี่ยมันน้อยลงทีเลือกไปทางครุศึกษาศาสตร์หมดเลยถูกไหมคะนะพี่ว่าพอลุ้นนะพอลุ้นแต่ว่าต้องลองดูอ่ะปีนี้นะคะนะอย่างจุฬาที่เลือกเป็นสาขาธุรกิจการศึกษาก็โอเคนะพี่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสาขายอดนิยมอะไรมากคือมันก็ไม่ได้เป็นสาขาที่แบบอัตราแข่งขันสูงอะไรเงี้ยพอมีโอกาสก็ได้เคสพอไหวคือเคสต้องเลือกระบบการยื่นให้ถูกคืออันนี้สำคัญเรื่องการเลือกวิชาที่จะมาคิดคะแนนนะให้ดีของเชอรี่ใช่ไหมอันเนี้ยมันเริ่มจากที่ว่าเชอรี่เป็นเด็กศิลป์อยากเข้านิเทศโจทย์นะคะโจทย์คือเด็กศิลป์อยากเข้านิเทศมันก็มีการคิดนิเทศได้2ทางคือทางศิลป์กับทางวิทย์โจทย์แรกนะโจทย์2คือคะแนนของเชอรี่เองเนี่ยก็ต้องรู้ว่าถ้าคะแนนทางวิทย์เนี่ยมันจะได้คะแนนบาคะแนนต่ำสุดไม่สูงมากคือโอกาสจะเข้าง่ายแต่ขณะที่ทางศิลป์อ่ะคะแนนจะค่อนข้างสูงเข้ายากกว่าเข้าใจความหมายมั้ยคะแนนต่ำสุดอ่ะเปอร์เซ็นต์อ่ะคือด่านของวิทย์จะต่ำกว่าด่านปกติเนี่ยถ้าเข้านิเทศจริงอ่ะพี่เลยเชียร์ว่าเอาเข้าด่านวิทย์ด่านวิทย์จะมีโอกาสเยอะกว่าเพราะว่าคะแนนบาร์มันจะต่ำกว่าด่านศิลป์นี่หรอไหมนะคะแต่ว่าของเชอรี่เนี่ยพอคำนวณด่านวิทย์ออกมาปุ๊บเนี่ยเชอรี่เป็นเด็กศิลป์ไงคะแนนวิทย์ก็เลยแบบน้อยอ่ะน้อยพอคำนวณศิลป์คะแนนก็ไปไม่ถึงฝั่งพวกศิลป์ที่เขาจะเข้ากันมันก็เลยกลายเป็นว่าเชอรี่เลยติดแปะอยู่ทั้งสองฝั่งเลยคือฝั่งซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้แล้วมันจะมีเรื่องของการเอาแพท7มาแพท7หรือวิชาเลือกมา1ช่วยมาเสริมแกะนะคะลองเอาแบบที่2คือมาช่วยเอาศิลป์น่ะแบบเอาแกะแล้วบวกด้วยแพทเนี้ยมาช่วยมันก็ไม่ได้ทำให้คะแนนสูงขึ้นน่ะสุดท้ายของเชอรี่ก็คือดีที่สุดที่ได้ก็คือเป็นลักษณะของคะแนนแบบศิลป์ที่เป็นแกะล้วนๆทีนี้พอไปดูแมทชิ่งโอ้โหมาเลยจุฬาเกษตรศิลปากรนะคะมอบุรพาคะแนนสตรองทุกสายเลยคือจุฬาเนี่ยห่างแบบดิฟแบบเยอะอ่ะเยอะมากคือพี่ก็ไม่รู้จะเอายังไงอ่ะคือถ้าเจ้าจุฬานิเทศจุฬาต้อง19,000-20,000น่ะเชอรี่ยังไม่ถึงอ่ะเชอรี่เพิ่งแค่14,000อันนี้ยากจริงคือโจทย์ของเชอรี่น่ะยากแล้วนิเทศเนี่ยรับตรงก็จัดการไปแบบเยอะแล้วอ่ะเนื้อปะก็ไปเยอะแล้วในความเห็นพี่นะทีนี้พี่ว่าอาจจะต้องปรับเอาคณะข้างเคียงที่มันซอฟต์ลงกว่านี้ต้องมีบ้างคือถ้าเลือกจุฬาเนี่ยนี่พี่ไม่แนะนำว่าเลือกคือมันดูแบบเกินหวังไปนิดนึงอ่ะมันดูไกลไป
จะสู้เลือกก็ได้แต่ก็ต้องเอาเกษตรหรืออย่างอื่นออกเพื่อหาอะไรที่มันดูใกล้เคียงขึ้นนะคะซอฟลงหน่อยแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าโอกาสจะได้จริงๆเนี่ยที่ว่ายื่นเป็นสินแบบแกะล้วนเนี่ยที่ได้คะแนนเยอะสุดแต่แน่นอนสินแกะล้วนคนอื่นก็สตรองมากนะคะในจุฬาถ้าสินแกะล้วนก็จะโดดไปเลย 25,000 ซึ่ง 17,000 มันก็ยังไกลอยู่ดีพี่ว่าลองเอาอะไรที่มันซอฟลงมาหน่อยซอฟลงกว่านิเทศหน่อยอะไรเงี้ยก็ดูจะดู make sense กว่านะคะนะกับลองไปหารับตรงคณะไกลๆหน่อยเนี่ยก็มีโอกาสอาจต้องใช้รับตรงช่วยไปลองรับตรงอะไรเงี้ยพอไหวสุดก็คงจะเป็นที่มอบุรพาอาจจะพอไหวหน่อยคือมอบุรพาเนี่ยคะแนนยังพอแบบลุ้นอะคะแนนพอลุ้นพอรอได้อะโอเคเดย์จะถามเพิ่มเติมอีกไหมค่ะก็ถ้าสมมติคะแนนน้อยกว่าคณะในฝันคือแบบลองคำนวณดูแล้วว่าแบบมันไม่ถึงแน่ๆนี่แบบควรจะเลือกอยู่หรือเปล่าคะประมาณ 2,000-3,000 มีโอกาสแต่ต้องบอกว่าได้แค่อันดับเดียวนะแต่2-3,400ต้อง make sense ต้องแบบสมเหตุสมผล1-1เนี่ยพอไหวแต่ถ้าแบบเชอรี่ 6,000 พี่ก็ไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่6,000-7,000เยอะไปก็อยากให้พี่วิเวียนฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังจะแอดในปีนี้ค่ะแอดมิชชั่นนะคะมันเหมือนประตูนึงเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านชีวิตของวัยเด็กเนาะวัยเด็กวัยรุ่นเข้าสู่การเตรียมตัวเข้าสู่มหาลัยเพื่อเป็นวัยผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวมันเป็นทางเลือกในชีวิตพี่อยากให้น้องเลือกคณะที่เหมาะกับเราจริงๆถามตัวเราว่าเราอยากเป็นอาชีพนี้จริงหรือเปล่านะคะมีหลายคนเลือกเพราะตามเพื่อนเลือกเพราะตามแฟนเลือกตามกระแสแฟชั่นนะคะหลายครั้งมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดอาชีพเนี่ยอย่าเลือกเพราะเงินให้เลือกเพราะใจเรารักนะอย่างหนูเนี่ยที่เห็นมาแต่เด็กเรารู้แล้วว่าเราอยากเป็นพยาบาลเราชอบดูแลคนเราเทคแคร์คนเงี้ยใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยการได้ดูแลคนอื่นมันความสุขของเราอะเราชอบวิทยาศาสตร์เราชอบดูแลคนนะคะอาจจะไม่ต้องสตรองเข้มข้นทางโลจิกมากเหมือนแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราได้ดูแลคนได้ช่วยเหลือคนเนี่ยมันคือพื้นฐานของเราเราอยู่แล้วมีความสุขเราชัดเจนกับอาชีพเราอย่างเงี้ยทำงานอีก40-50ปีเราก็มีความสุขวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วิเวียนมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกหนูในวันนี้แล้วก็ช่วยวิเคราะห์คะแนนในการจัดอันดับแอดมิชชั่นนะคะได้ค่ะเรียกได้ว่าแก๊ง60ของเรานะครับแล้วก็เชื่อว่าน้องๆเนี่ยน่าจะได้เทคนิคดีๆรวมไปถึงข้อคิดกลับบ้านไปด้วยนะครับถูกต้องแล้วค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลแล้วก็เทคนิคที่มีประโยชน์มากๆสามารถนำไปปรับใช้กันได้นะครับจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้มีความชอบเหมือนแก๊ง60อาจจะแบบว่าชอบคณะอื่นทางอื่นแต่ว่าปรับใช้กันได้ใช่แล้วล่ะค่ะก็หวังว่าน้องๆนะคะจะได้เข้าเรียนในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ละกันนะคะช่วงหน้าค่ะคนที่มีข้อสงสัยมากมายที่ถามเราเข้ามาเราจะนำไปตอบกันในช่วงหน้าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับกลับไปดูกันต่อนะครับและเช่นเคยครับช่วงนี้เราเปิดโอกาสให้น้องเนี่ยส่งคำถามเกี่ยวกับแอดมิชชั่นเข้ามาถามเรากันได้ผ่านทางช่องทางนี้ครับแฟนเพจ Facebook ที่ปลูกแอดมิชชั่นครับและสามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะทาง Official Line @ปลูกแอดมิชชั่นเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เช่นเคยครับเราเลือก1คำถามนะครับมาไขข้อข้องใจกันครับคำถามแรกมาแล้วค่ะพี่วีตอนนี้คะแนนออกครบหมดแล้วนะคะการคิดคะแนนสำหรับยื่นแอดมิชชั่นเนี่ยคิดยังไงคะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องจำแนกองค์ประกอบก่อนว่าต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง1เลยครับคือ GPAC 6เทอม6ภาคการศึกษานะครับผมแล้วก็2คือ O-net ครับและ3คือ GATPAD นะครับซึ่งสัดส่วนคะแนนที่จะใช้ในการยื่นเนี่ยก็แล้วแต่สาขาวิชาเขาจะกำหนดเอาไว้ให้เราครับการคิด GPAC นะคะน้ำหนัก 20% คะแนนเต็ม 6,000 นำ GPAC มาคูณกับ75เพื่อแปลงเป็นผลคะแนนนะคะเฉลี่ยคะแนนเต็ม300คะแนนแล้วนำมาคูณกับค่าน้ำหนักค่ะและการคิดโอเน็ตนะครับผมมีค่าน้ำหนักเนี่ย 30% ครับผมก่อนอื่นเลยจำแนกคะแนนของโอเน็ตทั้งหมด5วิชาถูกไหมค่ะเอาคะแนนเนี่ยเพราะว่าปกติมันคือจะเต็ม100สมมติภาษาอังกฤษเนี่ยเต็ม100ค่ะเอามาคูณ3ครับเพื่อที่ให้แต่ละวิชานี้เนี่ยได้คะแนนเต็มทั้งหมด300คะแนนครับแล้วนำเอาคะแนนนั้นมาคูณกับโอเน็ต5วิชารายวิชาละ 6% ค่ะครับก็คือเอาคะแนนที่มีอยู่นะคะคูณ3ไปแล้วใช่ไหมเอามาคูณ6ต่อแล้วเอา5รายวิชานั้นนะคะมารวมกันครับผมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยมาต่อกันที่แกะแพดกันบ้าง นะครับแกะแพดแน่นอนมีคะแนนเต็ม300กันอยู่แล้วใช่ไหมเอามาคูณขั้นหนักกันได้เลยยกตัวอย่างเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับใช้คะแนนแกะเนี่ย 15% ใช้แพด 2 15% และแพด 3 20%
ก็เอาคะแนนที่ได้มาเนี่ยคูณกับเปอร์เซ็นต์ที่ว่านี้ได้เลยครับจากนั้นนะคะเอาคะแนนทุกอย่างมารวมกันค่ะก็จะได้หลักพันหรือว่าหลักหมื่นกันนั่นเองนะคะครับโดยค่าคะแนน ambition นะคะเต็มทั้งหมดก็คือ 30,000 และการคิดค่าคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คืออย่างนี้เดี๋ยวพี่วีจะเล่าให้ฟังครับผม วิธีการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมน้องจะเอาคะแนนทั้งหมดที่ได้มาหลักหมื่นที่ตี้ว่ามานี้นะครับผมหารด้วยคะแนนเต็มแล้วก็คูณด้วย100สมมุติครับสมมุติบวกแล้วคูณหารมาแล้วน้องๆเนี่ยได้ทั้งหมด 23,000 คะแนนเอามาหารด้วย 30,000 เพราะมันเต็ม 30,000 ถูกไหมก็เสร็จปุ๊บคูณด้วย100น้องก็จะได้ประมาณ 76% ครับนี่ก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะคะครับและยังไม่หมดค่ะในระเบียบการปี60นะคะคะแนนต่ำสุดของปี59จะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้ค่ะครับซึ่งน้องๆสามารถย้อนหลังนะคะที่จะไปดูได้ในหลายๆปีแล้วก็ดูได้ในเว็บไซต์สอทนั่นเองครับผมส่วนการคำนวณคะแนนเมื่อสักครู่นี้ที่เราว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ที่ให้น้องๆเนี่ยได้ใช้แอปพลิเคชันของเขาในการคำนวณด้วยใช่ก็ลองไปใช้บริการกันดูแล้วกันแต่ว่าการคำนวณคะแนนเหล่านี้เป็นแค่แนวทางพื้นฐานเท่านั้นเองนะครับยังไงก็อยากจะให้ลองคิดกันแล้วก็คำนวณคะแนนกันดีๆนะคะเพราะว่าพี่นันตี้ว่ามันมีส่วนสำคัญในการที่จะเลือกอันดับหรือว่ารู้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปเหมือนกันถูกต้องดังนั้นนะคะน้องๆคิดมากกว่า1รอบก็จะดีจะดีครับถือว่ารอบครอบดีอ่ะวันนี้ก็เป็นคำตอบที่เราหามามอบให้กับน้องๆนะครับใครยังคงมีคำถามอยู่นะครับสามารถส่งมาถามเรากันได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยครับที่ปลุก Admission หรือว่า Official Line ของเราก็ได้เหมือนกันครับที่ @ ก่อน @ ซายนะครับแล้วก็ปลุก Admission ครับและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจากน้องๆกันไปค่ะเราก็มีทริคเด็ดๆทริคดีๆคำแนะนำเลิศๆเจ๋งๆคูลๆมาฝากกันด้วยค่ะสรรพนามเพียบแล้วทริปวันนี้ที่เรานำมาฝากน้องๆกันคือทริปอะไรครับนัตตี้ครับวิธีบริหารสมองให้สดชื่นมาเริ่มต้นวิธีแรกเลยนะครับคือการประสานงานสมองนั่นเองครับวิธีการคือให้น้องๆเนี่ยเขียนเลข8กลางอากาศครับแต่ว่าเขียนธรรมดาจะฝึกทำไมเราเนี่ยจะเขียนมือซ้ายและมือขวานะครับผมในทิศทางที่พร้อมๆกันนั่นเองครับเขียนประมาณ5ครั้งครับยกตัวอย่างเช่นเขียนเลข8ด้วยมือซ้ายก่อนปั๊บเข้าใจไหมเสร็จแล้วมือขวาตามอะไรอย่างนี้ให้มันพร้อมกันให้มันประสานงานกันเพราะว่าการที่เราฝึกแบบนี้แล้วเนี่ยสมองซีกซ้ายคอนโทรลกล้ามเนื้อมือข้างขวาสมองซีกขวาคอนโทรลกล้ามเนื้อมือข้างซ้ายมันจะได้ฝึกฝนให้ทำงานประสานกันครับก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะเวลาว่างๆก็ทำได้นะคะครับเอาล่ะค่ะวิธีต่อไปนั่นก็คือน้ำเปล่าหล่อเลี้ยงสมองนั่นเองค่ะเป็นวิธีที่หลายๆคนนะคะอาจจะคาดไม่ถึงแต่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะดังนั้นค่ะอยากจะให้น้องๆนะคะจิบชาหรือว่าดื่มน้ำนะคะเยอะๆค่อยๆจิบค่อยๆจิบนะคะจะทำให้ร่างกายของเรานะคะตื่นตัวตลอดเวลาและทำให้สมองเนี่ยเปิดว่างพร้อมที่จะรับข้อมูลข่าวสารได้ด้วยครับผมนะฮะวิธีต่อมาวิธีที่3กันแล้วนะครับผมคือวิธีการกดจุดผ่อนคลายนั่นเองกดจุดที่ว่านี้บริเวณสมองครับผมแน่นอนต้องอยู่บริเวณนี้ระหว่างคิ้วนะครับผมจนถึงตีนผมครับเราก็จะกดนะฮะโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 นาทีค้างเอาไว้เพื่อให้เลือดนะครับผมได้ไหลเวียนบริเวณศีรษะของน้องให้แน่นมากเป็นพิเศษครับอย่ากดแรงมากเดี๋ยวฟิลเลอร์ก็จะบุบกันไปไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์นะคะไขข้อข้องใจตรงนี้นะคะโอเคเอาละค่ะมาถึงวิธีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือบริหารสมองด้วยการเขียนนั่นเองนะคะโดยให้น้องๆเนี่ยใช้มือทั้งสองข้างนะคะวาดเส้นขยุขยิบพร้อมกันทั้งสองข้างเนี่ยแหละโดยลายเส้นที่ออกมานะคะก็อาจจะดูไม่สวยงามแล้วก็ดูเพี้ยนๆนิดนึงแต่มันส่งผลดีต่อระบบสมองค่ะเพราะว่าจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงการประสานงานของสมองและช่วยทำให้สมองทั้งสองซีกเนี่ยทำงานพร้อมกันได้ดีครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นข้อมูลดีๆที่น้องๆสามารถนำไปปรับใช้กันได้และต้องขอขอบคุณที่มาของข้อมูลด้วยนะครับกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับและสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้ร่วมแบ่งปันความรู้โดยยาดมเปปเปอร์มินต์ฟิลสดชื่นผ่อนคลายและ CP เมจิชีวิตดีมีได้ทุกวันครับน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของเรานะฮะในนั้นก็จะมีโควต้าข่าวรับตรงข่าวค่ายต่างๆ www.truepluppanya.com ค่ะและหากใครยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโควต้ารับตรง Admission สามารถแฟนเพจหรือว่า message มาถามพวกเราได้เลยนะคะใน www.facebook.com/pluppanya รวมถึงฝากการติดตามข่าวสารใน official line @pluppanya อย่าลืมเติมแอดข้างหน้าด้วยค่ะใครอยากติดตามรายการย้อนหลังสามารถหาชมย้อนหลังกันได้นะครับใน YouTube Channel ของเราที่ True ปลุกปัญญา Channel ครับครั้งหน้าเรา2คนจะนำความรู้และความสนุกอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะแล้วพบกับเรา2คนได้ในรายการ Ambition Gang วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ